สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาแรนดอมคลิปกันสัก1 2 3 3 4คลิปแล้วแต่เดี๋ยวเราจะเข้าคลิปปกติแล้วนะคะไปที่ราศีอ่ะเป็นคลิปที่ขอกันมาไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะจ๊ะตอนที่ทำคอนเทนต์นั้นที่บอกว่าเขาจะรู้สึกยังไงเขารู้สึกยังไงวันนี้เราจะมาย้อนแย้งกันเขาจะรู้สึกอย่างไรเมื่อเราส่งข้อความหาเขาเรานะไม่อ่านเราก็ไม่ตอบไปดูกันบ้างว่าเขารู้สึกยังไงเมื่อคราวที่แล้วไปดูเขาว่าทำไมเขาไม่อ่านทำไมเขาไม่ตอบใช่ไหมมาด้วยความรู้สึกของเขานี่เป็นคอนเทนต์ที่ขอกันมาอยากได้อะไรขอกันมาไว้ใต้คลิปแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะทยอยทำให้นะจ๊ะก็มีคนมาแซวอยู่ทำไมถึงขอมาเยอะก็ขอมาเราให้ไงขอมาเราก็ให้ทำรายได้ทำให้หมดเหรออาจารย์โอเคไหมน่ารักปะล่ะมากันที่เขาจะรู้สึกอย่างไรเราส่งเมื่อเขาส่งข้อเมื่อเขาส่งข้อความหาเราเนี่ยแล้วเราไม่อ่านแล้วเราไม่ตอบด้วยมาดูใจเขากันนะจ๊ะเหมือนเป็นการส่งใจเขาเรียกว่าส่งแบบสนุกแล้วกันกึกลื้นกึกลื้นโอเคไหมอย่าได้แคร์ค่ะมาเรามาดูเขาก่อนดูความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของคนสองคนก่อนว่าเป็นจะใหญ่กันความสัมพันธ์นี้มันเป็นจะใหญ่มันเป็นยังไงกันมาก่อนนะจ๊ะไปกลับๆเลยจ้ะเป็นความสัมพันธ์ที่เขาไม่ค่อยมีเวลาหรือเราเป็นตัวเลือกคือเขาเป็นตัวเลือกของเราล่ะเดี๋ยวเราเวอร์มาเลยนะเราเป็นแค่คนคุยหรือเปล่าหรือว่าเลือกกันไม่ได้เราสดนี่นาสดสวยร่อยมากประมาณนี้เป็นเพื่อนกันมาก่อนก็ได้ไปดูเขากันความสัมพันธ์ของคุณสองคนเป็นยังไง The Wheel of Fortune มาพระโชคชะตานำพามานะจ๊ะโชคชะตานำพาใครคนนั้นมาเขาค่อนข้างจะเป็นคนที่รักกันไกลเหรอจ๊ะต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมได้อะความสัมพันธ์ของคุณสองคนที่ผ่านมาเป็นเหมือนความสัมพันธ์ที่ก็ยังไม่ได้เลือกกันนี่มันเป็นความสัมพันธ์ที่คุยกันหลายเขาอาจจะคุยหลายคนเราคุยหลายคนยังไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่แน่ชัดนักยังไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นแต่เรารู้ว่าเรามีใจเขามีใจต่างคนต่างมีใจนะจ๊ะความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างแบบก็คุยไปก่อนนะอะไรเงี้ยก็อาจจะดูว่ามันจะดีหรือไม่ดีเป็นความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะมีตัวเลือกอยู่แล้วหรือเขามีคนเลือกอยู่แล้วเขามีคนสำคัญอยู่แล้วหรือเปล่านะจ๊ะมันมองถึงความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้คอมมิตกันเลยอ่ะจากไพ่ที่เห็นเนี่ยเขายังเป็นเดอะฟูลอยู่เลยนะคุณก็ยังเป็นคนโสดอยู่เลยนะแต่ไม่แน่มันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้เลือกกันก็ตามบางคนเป็นเพื่อนกันเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมรุ่นเจ้านายลูกน้องหรือรักทางไกลมันเป็นความเขาชอบไหมชอบสิคุณก็ชอบเขาเขาก็ชอบคุณแต่มันอาจจะเป็นแค่ความชอบอันชอบก็ยังไม่ได้รักถูกอกถูกใจก็ยังไม่ได้รักความรักมันยังอีกแบบนึงมันจะเป็นรูปแบบนึงบางทีเนี่ยไพ่ออกมามันเป็นคนรักไงเราไม่รู้ว่าเขารักเราหรือเปล่าแต่เรามีใจชอบเขามากๆความชอบกับความรักมันไม่เหมือนกันแยกให้ออกความชอบนี่เห็นปั๊บถูกใจปุ๊บอยากคอมมิตปั๊บมันแค่อาจจะเป็นความลุ่มหลงก็ได้นะมันเป็นเหมือนพรหมลิขิตแหละจริงๆคุณสองคนมาเจอกันเพราะพรหมลิขิตนะจ๊ะถ้าถามว่าตัวคุณเองอ่ะก็ยังรีๆรอๆอยู่เหมือนกันคุณเองก็คอมมิตได้นะคุณพร้อมอ่ะคุณก็พร้อมไหมก็พร้อมแต่ก็ไม่ได้พร้อมขนาดนั้นถ้าจะไปต่อก็ได้แต่ถ้าในความสัมพันธ์ใดๆที่คุณคิดว่าเรารู้สึกว่าเราต้องวิ่งตามเขาอยู่ฝ่ายเดียวแล้วคุณเองรู้สึกถึงการหมดคุณค่าในตัวคุณเองเนี่ยถึงชอบแค่ไหนคุณก็ตัดใจได้เหมือนกันคุณจะเป็นคนตรงๆไม่ค่อยหวานหรอกหวานผ่าซากด้วยซ้ำอาจจะเป็นคนตรงเกินไปอยากไม่ไรให้พูดกันตรงๆอ่ะแล้วแต่ว่าบางคนก็ไม่พูดอะไรออกไปเพียงแต่เรารับรู้ได้ไงว่าเขาก็ไม่เห็นตรงข้อความหาไม่เห็นทักเราก่อนไม่เห็นง้อเราก่อนไม่เห็นค่อยคุยเราไม่ค่อยให้ความสนใจเราสักเท่าไหร่อย่างนี้หรือเปล่าบางคนเขาก็พูดไม่เป็นบางคนเขาแสดงออกไม่เก่งเขาไม่ใช่เป็นคนโรแมนติกผู้หญิงทุกคนนะถ้าเป็นผู้หญิงถ้าคุณเป็นผู้หญิงทุกคนต้องการความโรแมนติกโอ้ยอยากให้แฟนส่งข้อความหาอยากให้คุยกันตลอดเวลาในบางคนนะก็อยากให้คุยกันตลอดทุกวันเช้ากลางวันเย็นต้องส่งข้อความหาซึ่งในความรู้สึกของคุณกับในความรู้สึกของใครบางคนนั้นมันอาจจะแตกต่างเขาเรียกความแตกต่างระหว่างความคิด
ในคนบางคนก็คิดว่าเออก็มีแฟนก็ไม่จำเป็นต้องโทรหาตลอดวันสองวันคุยกันทีก็ได้เออไม่จำเป็นต้องเอาชีวิตไปฝากไว้กับใครคนหนึ่งมันคิดต่างกันมันไม่ใช่ไม่รักไม่ชอบแต่มันเป็นความคิดที่แตกต่างแค่นั้นเองอารมณ์ประมาณนั้นหรือเปล่าหรือความสัมพันธ์ที่ยังให้เขายังมีอยากมีอิสระเขาอยากจะเลือกใครก็ได้เขาอยากจะทำอะไรเขาก็ทำอยากนอนก็นอนอยากกินก็กินยังไม่ค่อยแคร์ใครนักแล้วเขายังมีตัวเลือกที่เลือกได้ตัวคนเองก็เลือกได้แต่เรารู้ใจกันนั่นแหละว่าเราชอบกันรักกันหรือบางคนบอกว่ามันไม่ได้เป็นความชอบที่มากพอเอาเงี้ยสังเกตไม่ยากคนที่เขารักเราเขาจะแคร์เราเขาไม่อยากทำให้เราเสียใจไม่อยากทำให้เรากัดกุ้มเขาจะวิ่งตามคอยทักคอยวิ่งหาคอยใส่ใจกินข้าวว่ายังนู่นนั่นนี่ถ้ามันไม่ถึงขนาดนั้นก็มองได้อีกประเด็นหนึ่งว่าเขายังไม่ได้รักเรามากพอกับสองนิสัยเขาอาจจะเป็นด้วยเหตุนั้นก็ได้นะจ๊ะมันก็ไม่ได้มองถึงว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่รักเขาอาจจะกำลังยุ่งเรื่องของการทำงานยุ่งเรื่องของการเดินทางและเขาก็ไม่ได้อยากเอาใจมาเล่นอยู่ตรงนี้เขาโฟกัสงานเงินชีวิตเขามีเรื่องปวดหัวเขามีเรื่องเครียดมากพออยู่แล้วเขาอาจจะคุยกับเราเพราะว่าถ้าเราทำให้เขาสร้างรอยยิ้มได้คุยกับเราก็คลายเหงาแก้กุ้มแก้เครียดนี้ก็ได้แต่เรารู้สึกอินไปเองหรือเปล่าตัวคุณเองเนี่ยอยู่ในอารมณ์ของคนที่มีเพื่อนฝูงเยอะนะอาจจะเป็นคนที่เฟรนลี่มีเพื่อนมีฝูงเยอะแล้วก็เป็นคนที่แบบหน้าที่การงานดีมีชีวิตที่ดีแล้วโสดจริงๆถามว่าโสดเนี่ยโสดสวยระรวยแพงจริงๆคนโสดหลายๆคนนะคุณจะบอกเลยว่าคุณน่ะไม่ได้โสดหรอกมีคนมาชอบคุณเยอะแต่คุณเลือกเยอะต่างหากคุณไม่ได้โสดและคุณไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่มีใครเอาคุณคนที่เขาจะเอาคุณน่ะมีเยอะแยะแต่คุณไม่เอาเขาอารมณ์ประมาณนี้นะจ๊ะนี่คือไพ่ของคุณคนที่คุณดิวอาจจะเป็นกรกฎมีนตุลได้โอเคไหมอ่ะเรามาดูกันว่าเขาส่งข้อความหาเราแล้วเนี่ยถ้าเราไม่เปิดอ่านเลยเนี่ยเราไม่เปิดอ่านฉันเล่นตัวฉันไม่มีฉันอยากได้ก็จริงแต่ฉันเล่นตัวในฟอร์มเยอะฟอร์มจัดอ่ะไปดูกันสิว่าเขาจะรู้สึกยังไงเราไม่อ่านเนี่ยเราไม่ตอบเราไม่อ่านเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะรู้สึกยังไงเขาคิดว่าคุณไปแล้วแหละเขาคิดว่าคุณอาจจะแบบมีความรู้สึกว่าเอออาจจะแบบไม่อยากอยู่ตรงนี้อีกแล้วก็ได้เขาจะรู้สึกถึงเขาคิดถึงนะเขาคิดถึงเขารู้สึกยังไงเขาอาจจะคิดว่าตัวคุณเองก็มีคนคุยเยอะก็ได้นะเขาส่งข้อความหาเราเราไม่อ่านเขาอาจจะมองว่าเราอาจจะไปคุยกับคนอื่นอยู่ค่ะ7ดาบเขาไม่ค่อยไว้วางใจเราเท่าไหร่หรอกด้วยอาจจะมีความเราที่เป็นแบบเขาก็อาจจะคิดว่าเราขนาดตาดีเรากับสังคมดีชีวิตดีๆอาจจะมีคนคุยหลายคนเขาไม่ได้ไว้ใจเรานะมองดูคุณอาจจะไปอยู่กับเพื่อนไปมีคนอื่นไปคุยกับคนอื่นแล้วก็ได้ที่ความรู้สึกของเขาเห็นเราอาจจะมีคุณค่ามากแต่เขาก็ไม่ได้ให้คุณค่ากับเราก็ตามเขาจะรู้สึกอย่างไรเราไม่อ่านก็รู้สึกถึงความแป๊บๆในหัวใจแต่เขาส่องอยู่นะถ้าเขาส่องได้เขาก็แอบส่องคุณอยู่นะใจลึกๆเขาก็คิดว่าคุณอาจจะไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้คุณอาจจะมีใครบางคนยังวนเวียนอยู่กับไปหาคนเก่าไหมหรือคุณอาจจะไม่อยากคอมมิตกับเขาอีกแล้วเขาส่องอยู่นะเขาส่องคุณอยู่ทำไมเขาคิดยังไงที่คุณไม่ตอบทำไมเขาคิดยังไงที่คุณไม่ตอบค่ะเขาคิดยังไงที่คุณไม่ตอบเขาคิดยังไงที่คุณไม่ตอบเขาจริงๆด้วยเขามองว่าคุณน่ะมีคนอื่นอยู่แล้วนะด้วยความสงสัยของเขาเขาคิดยังไงที่คุณไม่ตอบเขาอาจจะมองว่าเดี๋ยวคุณก็อาจจะตอบมาก็ได้เขาก็รออยู่หรือว่าเขาอาจจะดูว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะโฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตคุณอาจจะไปอยู่กับใครบางคนหรือว่าคุณกำลังหมกมุ่นอยู่กับความสิ่งบางอย่างเขารู้แหละว่าคุณเป็นคนแบบนั้นตรงไปตรงมาเขามองคุณออกอยู่ว่าคุณเป็นคนตรงไปตรงมาแต่เขาก็รู้ว่าถึงอย่างไรเสียคุณก็จะอ่านจะตอบแต่คุณเล่นตัวฟอร์มเยอะเก๊กเยอะเก๊กจัดเหมือนกันนะเขาก็คิดแหละเขาอ่านใจคุณออกอยู่แต่เขาก็มั่นใจในตัวเขาว่าคุณจะกลับมา
แล้วเขาจะทำยังไงต่อเขาจะเทคแอคชั่นต่อไหมส่งมาครั้งแรกก็ได้อ่านแล้วไม่ตอบก็จะส่งมาอีกไหมก็จะส่งอีกไหมล่ะส่งไหมก็จะส่งไหมส่งเดี๋ยวก็ส่งอีกส่งมันอาจจะส่งมาอีกสักครั้งก็ได้แล้วก็ไม่ส่งอีกแล้วถ้าคุณไม่ถ้าคุณเล่นตัวเยอะประมาณนี้เออคือเขาเป็นคนไม่ค่อยง้อคนนะคนคนนี้เขาไม่ได้ง้อคนขนาดที่ต้องวิ่งตามขนาดนั้นถ้าส่งมาแล้วไม่อ่านไม่ตอบเขาก็อาจจะเข้าใจได้ว่าคุณอาจจะ1ไปกับคนอื่นแล้ว2คุณอาจจะมีใครคุณอาจจะไม่ได้มีเขาคนเดียวเขาก็คิดไปหลายๆแง่หลายๆมุมอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกของเขาก็คิดไปหลายอย่างนะคะเสียใจมั้ยล่ะถ้าคุณอ่านแล้วไม่ตอบเสียใจมั้ยเขาเสียใจมั้ยเขาก็อยากคุยด้วยแหละเสียใจมั้ยอ่ะก็กังวลใจเหมือนกันก็เครียดๆเหมือนกันนะเครียดๆเหมือนกันแต่ด้วยความรู้สึกของเขาเขายังมั่นใจว่ายังไงเสียถ้าเขาส่งไปเดี๋ยวคุณก็ตอบค่ะจริงๆเสียใจไหมเหรอมันไม่ได้เป็นความเสียใจค่ะแต่มันเป็นความกังวลใจเสียดายมากกว่าเป็นความกังวลใจแล้วเสียดายว่าถ้าคุณหายไปจริงๆถ้าคุณหายจริงๆหายไปจริงๆเขาจะคิดยังไงเขาจะคิดยังไงถ้าคุณหายไปจริงๆเขาก็อาจจะคิดว่าคุณไปเริ่มต้นใหม่กับใครแล้วไปเริ่มต้นคุยกับใครแล้วเขาจะคิดยังไงเขาเสียดายนะเขาก็เสียดายแต่ด้วยบางครั้งคุณไปคุยกับพวกฟอร์มจัดเก๊กจัดไอ้นี่เยอะเกินเธอไม่คุยฉันก็ไม่คุยเธอไม่ตอบฉันก็ไม่ตอบเธอไลน์มาฉันก็ไม่อ่านเหมือนคุณทำอะไรกับเขาเหมือนเขาทำอะไรกับคุณคุณก็ทำกับเขาแบบนั้นเขาก็รู้ได้แหละว่าคุณทำกับเขาอย่างนั้นเพราะเขาทำแบบนี้แต่เขาก็ไม่ได้แคร์เรามากขนาดนั้นเขาไม่ถึงกับเสียใจหรอกก็เสียดายเขารู้สึกเสียดายความสัมพันธ์ที่ผ่านมาอาจจะมองถึงแบบเนาะก็ถ้าฉันมีคนแต่บางทีเขาอาจจะมองว่าคุณน่าจะเข้าใจเขาอะไรอย่างนี้มากกว่าอารมณ์ประมาณนั้นนะจ๊ะมันจะจบไหมความสัมพันธ์ถ้าเราไม่ตอบเนี่ยมันจะจบไหมถ้าเราไม่อ่านเราไม่ตอบแล้วเขาจะยื้อไหมเขาจะง้อไหมมันจะจบเลยไหมมันจะเป็นไงก็ไนท์ออฟเพนทาโคลก็รักตัวเองต่อไปค่ะเห็นคุณค่าในตัวเองรักตัวเองใช้ชีวิตไปความรักของคุณถ้าคุณอยู่ในความรักที่เป็นความฝันเพื่อฝันเยอะๆมันก็อาจจะจบลงได้นะเหมือนคุณต้องการใครคนนึงที่คอยใส่ใจคอยดูแลคอยเทคแคร์คอยอะไรคุณมากแบบเหมือนคุณเป็นคนโรแมนติกอ่ะผู้ชายในฝันแบบนั้นน่ะมันไม่มีจริงหรือมั้งมันมีแค่ช่วงโปรแรกๆหลังจากนั้นมันอาจจะไม่ได้ใส่ใจกันมากขนาดนั้นก็โตกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะมันก็อาจจะทำให้ความสัมพันธ์ดูห่างเหินไปแล้วค่อยหายกันไปแต่มันก็ยังมีโอกาสที่จะกลับมาเพราะว่ามันก็ไม่ได้บอกเลิกกันนี่แค่อ่านแล้วไม่ตอบแค่ส่งสัญญาณไปว่าฉันไม่พอใจฉันไม่พอใจฉันไม่พร้อมจะตอบฉันไม่พร้อมจะโอเคส่งสัญญาณเล็กๆไปให้เพื่ออีกฝ่ายได้รับรู้และเขารู้ไหมล่ะเขารู้ไหมรู้เด้ทำไมจะไม่รู้อ่ะรู้เขาก็ไม่โง่หรอกนะเขาฉลาดจะตายรู้ใช่เขาก็เครียดอยู่เหมือนกันบางทีเขาอาจจะมองว่ามันจะต้องทำใจละมั้งในลักษณะแบบนี้แต่เขาทำอะไรไม่เป็นคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นคนไม่หวานแบบไม่ค่อยหวานนะเอาใจคนอื่นไม่เป็นหรอกมีแต่คนอื่นมาเอาใจเขาจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็เคยตัวมีแต่คนมาพะเนาพะนอแล้ววันหนึ่งที่ชอบใครสักคนแล้วก็ทำไม่เป็นว่าจะง้อเขายังไงจะต้องคุยแบบไหนบางคนแค่มีหน้าตาเป็นอาวุธคือหน้าตาเหล่าๆแต่เอาใจไม่เป็นอะไรเงี้ยแต่อยู่ด้วยแล้วอบอุ่นอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box ด้วยดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอดไซเอฟเอ0329 Y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ